ครับของพวกเราเป็นเพลงงานเต้นรำคืนจันทร์เต็มดวงคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนพระจันทร์เต็มดวงครับก็เป็นเพลงแนวจีนๆหน่อยเข้ากับเรื่องมูลาชิเกนครับผมชอบดนตรีของมันมันมีความจีนๆอยู่ในนั้นครับแล้วก็ความหมายด้วยความหมายด้วยมันดีครับก็เลยเกี่ยวกับดวงจันทร์ใช่แล้วคือผมชอบเพลงนี้ค่ะที่มียิ้มอะไรยิ้มให้ไงรุ่นพี่เขายิ้มให้รุ่นน้องแล้วยังไงเราชอบอะไรอีกอ่ะจะมีนายชอบอะไรอีกชอบเพลงหรือว่าชอบคนด้วยหรือว่าชอบอะไรจ๊ะชอบทั้งคู่เริ่มครับดนตรีมีความออเคสตราด้วยครับมีเส้นสายไม่ใช่เส้นสายเรียกว่าอะไรสายเครื่องสายเฮ้ยใช่เครื่องสายใช่ไหมเครื่องสายเครื่องสายใช่ครับผมชอบแล้วผมชอบสุดตัวอยู่แล้วจ้ะในเรื่องเพลงนี้มาครับค่ะซึ่งครั้งนี้สองคนถือว่าเป็นการปรากฏกายต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะต่อทุกท่านถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะถือเป็นงานใหญ่ครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะตื่นเต้นมากๆเลยโอ้โหผมอยู่บนเวทีตรงนี้ขาสั่นมากเลยครับขาสั่นร้องเพลงเก่งมากร้องเพลงเพลงเดียวเก่งมากกับนั่นรักสุดๆเลยใช่เมื่อกี้เดินขึ้นมาขาสั่นมือสั่นจริงๆแบบอันนี้ยังสั่นอยู่เลยเนี่ยชัดๆสั่นยังสั่นเบอร์ดีกว่าแต่ใช่ครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกผมจะว่าจะไม่ต้องสดร้องสดไปเลยแล้วกันก็คือว่าร้องสดด้วยใช่ไหมคะมันจะคู่กันเป็นสิ่งสดด้วยนะคะโอเคตื่นเต้นเก็บความตื่นเต้นนี้ไว้เป็นพลังใจค่ะเป็นแบบว่าแรงผลักดันทำงานดีๆให้กับทุกคนนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องๆกันค่ะก็เลยดีใจเลยโอ้ก็ติดผมก็ได้ติดไวเลสตลอดไงมาซีรีส์เรื่องนี้ผมไม่ได้ติดเลยผมก็เศร้าไงแล้วตอนที่แบบผมได้พูดสักทีแบบได้พูดสักนิดสักหน่อยก็มันจะได้มีเสียงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเสียงอยู่อันนึงก็คือร้องเพลงนี่แหละร้องเพลง The Moon Represents My Heart ครับใช่ก็จะเป็นโอกาสแรกและโอกาสอันน้อยนิดของผมที่จะได้ออกเสียงในซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นคนที่ท้าทายอย่างที่บอกไปนะคะอ่ะโฟร์ดมันเหนื่อยมันหนักมันกดดันหรอรูปเรื่องนี้มันร้องไห้ทำไมพี่มิ้นแก้ฉันเหรอฉันเหรอเอาเลยฉันยังไม่ทำอะไรกันเลยลาเลนก็เรื่องความที่ผมอยากทำให้เรื่องนี้มันดีที่สุดครับก็พอผมเป็นนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยผมก็เกิดความกดดันอะไรเงี้ยในซีนในฉากอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าซีนกับพี่ๆรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยก็ถ้าเราแสดงไม่ได้ใครเป็นคนดูเดินไปบอกเกโอ้ยังไงมันกดดันใช่ไหมมันเครียดใช่ไหมกดดันแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรพูดบทผิดๆขัดๆแล้วก็ยังเล่นไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยพี่ออฟสั่งคัดใหม่แล้วก็เล่นอีกรอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเวลาจบซีนปุ๊บก็ไปร้องไห้ใช่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ๆเขาก็มาปลอบครับน่ารักเก่งไหมทุกคนเก่งหมดเลยเรื่องนี้นะคะเฟิร์สด้วยเฟิร์สแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเก่งไหมไอ้ต้าตะมูตะมีโลกใบนี้รักกันดีๆดีกันทุกวันงานเยอะมากๆนอนวันละ8แก้วกินน้ำวันละ12ชั่วโมงได้นะถ้าผมบวกนอนวันละ8แก้วกินน้ำวันละ12ชั่วโมงอ่านไม่ผิดครับมาจะมีนายโฟร์อีกสักใบนึงจ้าเดี๋ยวให้เจมส์โอ้โหอยากลองชิมเมนูข้าวมันไก่สูตรเจมินายโฟร์ดสูตรพิเศษแบบอินเลิฟพร้อมรับวันวาเลนไทน์มัมมี่จะได้ขยับขี่ฮะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ขยับขี่ขยับขี่มัมมี่จะได้ใจคอไม่ดีถ้าเป็นลูกช้างฮะไม่ใช่
ถ้าเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นลูกทั้งสองคนอ่านได้นะพี่ถ้าเป็นลูกทั้งสองถ้าเป็นลูกถ้าต้องไม่ดีนะถ้าขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อความนะคะขอบคุณค่ะนะคะเรายังมีนักแสดงสองการหรือเปล่าใช่นะจำไม่ได้แล้วเนี่ยและนี่คือโซนนี่คือซีนหน้าบ้านผมหน้าบ้านไงแล้วเราก็เรียกว่าหยอกล้อกันเล่นๆหยอกแต่สนุกนะแต่จำได้ว่าสนุกมากเหมือนได้เล่นน้ำจริงๆสงกรานต์จริงๆนะผมชอบเพราะมันเหมือนเล่นสงกรานต์ที่สุดและนี่คือโฟนนี่คือโฟนตัวจริงจริงค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันแล้วค่ะพี่ออฟค่ะสั้นๆค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะฝากไว้สักนิดแล้วเดี๋ยวเรารับชมพร้อมๆกันค่ะพี่ออฟก็ฝากมูนไลท์ชิคเก้นพระจันทร์มันไก่นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายในเซตมิดไนท์ซีรีส์นะครับก็เซมินาร์ละคะครับก็ดีใจครับดีใจกับอีกหนึ่งความสำเร็จของพี่ๆนะแล้วก็ดีใจในเรียกว่าอะไรเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราที่ปล่อยออกมาด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่ให้ความตอบรับดีมากได้มาดู EP แรกเพราะว่าทุกคนนะครับเห็นทุกคนโอ้ยดีใจโซนค่ะชอบมากครับชอบมากเลยครับชอบซีรีส์นี้มากเมื่อกี้เสียดายมากได้ดูแค่ครึ่งตอนเพราะต้องไปเปลี่ยนชุดก็เดี๋ยวผมจะกลับไปดูเต็มๆตอนนึงครับก็รู้สึกพี่เอิร์ธพี่มิ้งพี่ทุกคนในซีรีส์แสดงเก่งมากครับอยากชื่นชมครับก็ใช่แต่เราเก่งมากจริงๆครับก็อยากขอบคุณแล้วนะครับขอบคุณที่ให้ผมพวกผมครับมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่ออฟขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้ผลงานมาใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับผม